เมื่อก่อนผมก็ใช้เคมีครับทำผักโดยที่ใช้เคมีปกติของเราที่เราใช้เราก็มีปัญหาเคมีสะสมในร่างกายที่มากขึ้นความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงทำให้สุขภาพอ่อนแอลงผมมองว่าต้องเลิกทำผักที่ใช้สารเคมีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมีโอกาสที่ทางศูนย์รับสมัครสมาชิกผมก็ให้แม่ไปสมัครแล้วก็เข้าร่วมกับโครงการกับศูนย์ครับคือจำหน่ายหลักๆ คือส่งในศูนย์จักรพันธ์นะครับแล้วก็มีเกษตรกรบางรายก็หรือว่าผู้ที่ต้องการเนี่ยก็มาซื้อในสวนเลยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณครับที่กรมสมเด็จท่านทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดพระองค์ทรงเป็นผู้ให้โอกาสถ้าผมไม่ได้รับโอกาสผมก็คงไม่มีวันที่จะเลิกใช้สารเคมีแล้วก็ที่จะต้องมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในวันนี้ผมปฏิญาณในใจว่าจะรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีที่สุดในการช่วยเหลือราษฎรในยามเกิดภัยพิบัตินะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านมีรับสั่งว่าให้ช่วยเหลือราษฎรตามที่เขาเดือดร้อนการหาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์ปลาพันธุ์เป็ดพันธุ์ไก่เราผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับพระราชทานพื้นที่ภัยพิบัติและราษฎรที่ให้ความสนใจและขอรับพระราชทานมาเป็นหลักครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดที่พระราชทานไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อได้ได้มีบุญวาสนาได้ป้าโครงการของศูนย์จักรพันธุ์เพนซิลิตี้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชื่อเสียงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์เปิ้นเอามาเอื้อเฮือปะซอเนี่ยมันดีก็เลยมีแต่ผู้คนเดินเข้ามาหาปะซอเขาก็สามารถแบ่งปันให้เปิ้นไปแบบขยายพันธุ์ขยายสืบสานกันต่อไปอ่ะหลังจากพระองค์ท่านติสเดชเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเปิดประตูเมืองแล้วก็ล่างความสะอาดให้หมู่บ้านเมืองหลวงที่นี่ก็ร่วมกันตึงปลูกตึงทำเมล็ดพันธุ์นี่ก็ทำควบคู่กันไปตอนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะคือโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนี่ก็เป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อยากให้ราษฎรเนี่ยปลูกผักปลอดภัยกินเองนะตอนนี้เราขยายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะโรงพยาบาลโดยการที่ขอเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักลงไปด้วยพระวิสัยทัศน์พระเมตตาที่มีต่อราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและเก็บสำรองช่วยเหลือราษฎรและใช้ในยามวิกฤตเพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงด้านอาหารมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้โดยสำนักงานกปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ถั่วธัญพืชต่างๆและเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆอาทิพริกกระเจี๊ยบฟักทองมะเขือแจกจ่ายให้กับราษฎรในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการจัดระบบข้อมูลจำนวนเมล็ดพันธุ์วางแผนการผลิตและการแจกจ่ายรวมทั้งระบบการติดตามผลการเพาะปลูกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชดำริในการเตรียมพร้อมปัจจัยการผลิตเพื่อไม่ให้ราษฎรต้องประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป